ยคิดจะไปไหนเขาเกิดตรงนี้เขาเป็นคนไทยเขามีหัวใจดังขวานทองพ่อค้าแม่ค้าลุงป้าอยู่คุณครูก็ยังตั้งใจสอนแม่กล่อมลูกให้หลับตานอนไม่ลืมที่จะสั่งสอนให้เป็นคนดีสายน้ำที่ไหลเย็นกลางป่ายางที่เงียบสงัดเคล้ากับเสียงกระทบกันของฟันหวีเกิดเป็นภาพผืนสวยและอาชีพใหม่ที่เข้ามาแทนที่การกรีดยางหลังราคายางตกต่ำสัมผัสกับวิถีและเรื่องราวของชาวล่องมุดที่กลุ่มอาชีพทอผ้าประเทียงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะป้าเตี้ยงคะสุดจุดเริ่มต้นของการทำกลุ่มทอผ้าป้าเตี้ยงนี่มีมายังไงคะตอนเด็กบ้านนั้นปีการดังค้าใช่ไหมค่ะถึงงานตัดอย่างก็ไม่ได้ถึงเหตุการณ์ผักตายก็ไม่สงบนะค่ะราคายางก็ตกต่ำก็เลยคุยกับลุงว่าถ้าตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นมาสักสิ่งใดมาในชุมชนนี่นะให้ลุงก็ช่วยโตเติมโรงเรียนให้ก็เลยไปคุยกับนายกระจังแก้วทองโค้ชเทดินก็ค่ะซึ่งนายกระจังแก้วทองก็ถามว่าเอาไปทําอะไรเทดินนี่นะบอกว่าจะตั้งกลุ่มทอผ้าซึ่งนายกระจังแก้วทองก็เข้าให้ก็ค่ะพอตั้งปี59เสร็จถึงป้าว่าตั้งกลุ่มแล้วไม่มีอุปกรณ์นะเราไม่มีงบค่ะป้าก็เลยไปเทวะโชโชให้ลูกสาวป้าไปขอโครงการอาจารย์จดบอกว่าให้ป้าเถียงงั้นมาหาสื่อกี่คนหนึ่งตัวค่ะป้าก็เลยไปสื่อมือสองมาจากกยอนะเอามาขึ้นได้ถึงฮัตโทกันพอโทได้ก็เห็นว่าโทได้ก็หาอุปกรณ์มาให้ทางวัวเจ้าเจ้าหาอุปกรณ์มาให้ไปขึ้นเส้นได้ถึงโทพาข้าวหมาเด็กดื่มนะลูกนะพอโตมาอาจารย์จดก็โดยหาอาจารย์ได้มาสอนขึ้นพาดอกง่ายค่ะหนองหนองสมาชิกกันนะนี่ป้าซิมป้าซิมแกพิการทางสายตาบอกว่าป้าซิมก้าวมาอยู่ในชุดนั้นเราจะลืมโตป้าฮัดกันตอนมาลังพ่อปี62อาจารย์จดจะเอาช่างใหม่ไปเรียนทำกี่กันเรียนทำกี่เลยกับลุงก็ทำเองคนลังค่ะโอ้แล้วเอกลักษณ์ของผ้าของที่กลุ่มนี้เป็นยังไงคะตอนเทคไปเทวชช่อนั้นวชช่อว่ามีความสามารถเป็นพันผืนนั้นเราจะลืมทอผ้าค่ะถึงป้าบอกว่าเมื่อปี2526นั้นที่บ้านเกิดนั่นนะค่ะที่ปัตตานีนะมีพระราชินีเขามาตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นมาจะได้ดูแลอยู่ถึงอยากจะเดินตามรอยโพนะอยากเดินตามรอยโพถึงกันเลยก็อาจารย์เขาบอกว่าให้นี่เอกลักษณ์ทางพาขึ้นมาแต่ป้าคิดว่าสีเหลืองนั้นเป็นสีประจำของพระองค์รัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะค่ะสีม่วงนั้นเป็นสีประจำพระองค์ของพระเทพค่ะถือว่างใหญ่ประชาชนนะที่สิ้นทุดไม่ได้ถึงสีเขียวนี้ความอุดมสมบูรณ์ของเจ้าเกษตรกรในชุมชนลงหมดค่ะเอามาขึ้นในพาตุกพื้นเลยค่ะแล้วมีหน่วยงานอะไรที่มาสนับสนุนอีกบ้างคะป้าเที่ยงคะมีมากันหน่วยงานข้าวมาสนับสนุนมีเป็นพวกใหญ่กล้วยนะค่ะใหญ่กล้วยก็มาสนับสนุนองค์หญิงของสิริวัฒน์นะเกมหมอบไหลคอมาให้ค่ะอย่างในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะป้าเที่ยงค่ะเจอประสบการณ์หรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างคะในช่วงนี้เพราะว่าโควิดอยู่มาแล้ว2ปีตอนนี้กลุ่มป้าเที่ยงเจออุปสรรคอะไรมากคะในช่วงแต่ว่าอยู่ได้เยอะลูกค่ะค่ะยังคือยอดขายลดลงไหมอ่ะป้าเที่ยงไอ้ส่วนลดนั่นกะ
ไม่ว่าดีนั่นแหละลูกนะไม่ว่าจะลดลงมากนะเพราะว่ามีออเดอร์เข้าอยู่เรื่อยๆนะทางราชการเข้ามาช่วยสนับสนุนสื่อพาไปคือถึงแม้ว่าจะมีโควิดนะแต่ว่าออเดอร์ก็ยังมีมาต่อเนื่องถ้าตอนนี้ก็คือยังมีมาต่อเนื่องอยู่เลยมีค่ะแต่ก็ทางนี้คือมีช่องทางออนไลน์ให้สั่งไหมคะป้าเทียนมีค่ะอ๋อมีทางช่องทางออนไลน์ด้วยบางทีก็มีออเดอร์มาจากช่องทางออนไลน์เองหรือบางครั้งหน่วยงานราชการเขาก็จะเอาผ้าของป้าเที่ยงไปขายที่อื่นอีกใช่ไหมคะค่ะป้าไปเดินแฟชั่นโชว์อ๋อเดินแฟชั่นโชว์ด้วยนะและอย่างช่วงที่เราก่อตั้งมาแรกๆก่อนที่จะมีวันนี้ค่ะกลุ่มพอผ้าป้าเที่ยงป้าเที่ยงคิดว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้มาจนถึงวันนี้อะไรที่ทำให้กลุ่มทอผ้าป้าเที่ยงอยู่มาได้จนถึงวันนี้คะด้วยกับทางหน่วยงานด้วยลูกค่ะทางวชช.ก็จะไม่ทิ้งเลยค่ะก็จะหาหน่วยงานกลางมาช่วยเหลือค่ะจะแบบว่าเป็นลายผ้าลายผ้านี่ก็มันมีหลากหลายลูกแต่ก่อนมันแหลกๆก็มีลายดกจุกนะพอได้ตีสองกันมาไล่หนึ่งหาค่ะพอไปตีสามไล่ดอกผิกุลค่ะดอกผิกุลถึงงั้นไล่ลูกแก้วไล่ลูกแก้วแล้วมาดอกกาลเกตโอ้มีหลายไล่เลยนะถึงงั้นมาของสิริวันนี่มีไล่ค้อค่ะค่ะถึงประจำกลุ่มนี้เพิ่งคนมาได้ก็มีไล่ดอกปลิกเพราะว่าอยู่ที่บ้านปลิกนั่นนี่มันเป็นที่ลังหมดเลยเอาไล่ดอกปลิกกับลายลงหนามมาค่ะเป็นลายดอกปลิกค่ะถึงลายลงหนามนี่ให้มันคาวกับที่ว่าลงหมุดตอนเด็กคำว่าลงหมุดนี่ลูกไม่ใช่ว่ามันนั่นทางเดินทางของคนแต่เด็กนั้นเขาเชื่อมหมุดไปกรรมท้ายหนามนั้นอ๋อค่ะถึงก็เลยเอามาทำเป็นดอกผ้าคือเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของบ้านล่องหมุดด้วยนะคะค่ะมีค่ะรากเริ่มป้าเที่ยงในแนวคิดการตั้งกลุ่มทอผ้ามาจากกลุ่มทอผ้าที่บ้านเกิดของป้าเที่ยงในจังหวัดปัตตานีที่ได้สนองพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมด้วยการทอผ้าจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างโรงทอผ้าและพระราชทานกี่ทอผ้าจำนวน10กี่ให้แก่กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรังเมื่อปีพ.ศ. 2526สำหรับเอกลักษณ์ของผ้าทอของกลุ่มอาชีพทอผ้าป้าเที่ยงจะประกอบด้วย3สีนั่นคือสีเหลืองสีม่วงและสีเขียวโดยสีเหลืองหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์นั่นคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยในหลวงรัชกาลปัจจุบันสีม่วงหมายถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของเกษตรกรบ้านล่องมุดค่ะมีพระเข้ามาค่ะเล็กหรือมีพระเข้ามาพอพาเข้ามาเสร็จแล้วก็มีพาคุมไล่ค่ะพอพาคุมไล่เสร็จมาด้วยไล่หานึงไล่หานึงไล่หานึงเสร็จไล่กาลเกตไล่ลูกพริกและการดอกพิกุลค่ะพาเข้ามาสีธรรมชาตินี้ย่อมเส้นยืนนะทำยืนไว้เส้นยางพาราและการมีใบทั่งใบไผ่ค่ะเพื่อจะเอามาทำเส้นยืนแล้วก็เส้นทอนี้แล้วแต่ว่าเราจะเอาสีไรขึ้นค่ะถึงพอมาล่าสุดนะคะก็มีลายคอขึ้นมาค่ะมีลายคอนี่ที่เด็กนี่ทำด้วยสีเคมีค่ะพอมาด้านล่างนี่ไปเข้าฟ้าผ่าองค์ผ่าองค์ว่าเขาจะเน้นสีธรรมชาติมากทางกลุ่มก็เลยหันมาเอายางพารามาย่อมเป็นเส้นยืนแล้วก็เอาเปลือกมาก
ท่อค่ะก็ได้เป็นที่พอใจของกุ้งเลยค่ะแล้วก็การขายการตลาดก็ได้ราคาสูงขึ้นมาเลยจากร้านละ500ตอนนี้ก็ได้ร้านละ700ค่ะสีธรรมจักรแล้วก็ทั้งกุ้งก็ได้เปรรูปเป็นเสื้อด้วยค่ะแล้วก็ได้ทำหมัดยมด้วยค่ะถึงกับมีดอกปลิกนะที่ว่าเป็นดอกประจำกุ้งคือเรามาอยู่บ้านปลิกค่ะแล้วก็อาจารย์ก็มาคิดดอกขึ้นมาให้ว่าเออเราอยู่บ้านปลิกจะเอาดอกพายอะไรทำขึ้นมาก็เลยคิดว่าเออเราจะเอาดอกปลิกนะทำเป็นเอกลักษณ์ของเราก็ได้ลายดอกปลิกขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้ก็มีเป็นย้อมเป็นมัดย้อมแล้วก็คือย้อมร้อนแล้วก็ย้อมเย็นค่ะถ้าย้อมเย็นออกมาเป็นลายแบบเนี้ยส่วนตัวนี้จะใช้เป็นสีเป็นธรรมชาติจะมีมังคุดแล้วก็เปลือกเงาะแล้วก็ทุเรียนเปลือกยางพาราแล้วก็หมากแล้วก็ใบแก่นยออะไรเนี้ยค่ะคือจะทำได้หลายอย่างค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทำกระเป๋าคือมาจากใยกล้วยค่ะนำใยกล้วยมาทอแล้วก็จะนำไปแปรรูปจะทำได้หลายอย่างค่ะแล้วก็จะทำเป็นก็จะมีเป็นลายตะขอล่องน้ำแล้วก็กระเกตคือมาทำเป็นรูปแบบของกระเป๋าส่วนตัวนี้ก็จะทำมาจากใยตัวนี้จะมาจากเปลือกมังคุดค่ะคือจะทำย้อมเป็นได้อย่างตัวลายตรงนี้ก็คือที่พี่นิดจะสาธิตจะเป็นลายขอใช่ไหมคะลายขอค่ะซึ่งเป็นลายพระราชทานที่ทางกลุ่มได้มานะคะและอย่างอยากทราบอันนี้แบบนิดนึงค่ะพี่นิดค่ะการแกะลายแบบนี้เราต้องใช้เวลานานขนาดไหนคะที่จะแกะลายออกมาได้อาจารย์ก็มาซ้อนแกะลายอยู่สองเดือนค่ะกว่าจะทำลายขอนี้ได้ขึ้นได้ค่ะสองเดือนค่ะสองเดือนกว่าที่เราจะแกะลายเป็นแบบนี้ได้คืออาจารย์เกะลายอยู่สองเดือนแล้วพออาจารย์เกะได้ปุ๊บอาจารย์ก็มาโซนที่กลุ่มค่ะ อาจารย์มาจากโคโยค่ะแล้วอย่างทุกลายที่กลุ่มมีอะค่ะอันนี้คือเราแกะเองหรือว่าอันนี้คือทางอาจารย์เป็นคนแกะให้ทางอาจารย์เขาเกะขึ้นมาโกนแล้วเลยต้องเอามาโซนให้ว่าให้รู้จักว่าเก็บอะไรคุ้มในหยกนันคุ้มเนียอะไรพวกนั้นแหละแต่การพูกเขากันพูกถาวเยียบไรอาจารย์มาตึงซ้อนตึงอันนี้ผีทำเป็นหมดทุกอย่างเลยค่ะโอ้นี่เราทำเป็นหมดทุกอย่างแล้วนะเหมือนกี่ลายข้อตัวนุ่งก็ค่ะคือผีสามารถแกะหมดแต่กับผีมาประกอบได้ใดหมดเลยค่ะโอ้อย่างความพิถีพิถันนะคะพี่นิดมันมีอะไรที่เราจะต้องเน้นเป็นพิเศษไหมคะการทอผ้าแบบการทอผ้าถ้าเส้นโยนก็มีตำหนิค่ะค่ะถ้าตึงแรงก็มีตำหนิคือต้องให้มันสม่ำเสมอค่ะซึ่งการเยียบก็ต้องคือเยียบให้เร่งลงไปไม่นั้นเส้นมันจะไม่เตะค่ะค่ะเมื่อต้นปีฝีท่อสงประกวดระดับผักนะค่ะท่อพลาดไปประมาณซอกนึงได้ถึงจะเห็นตำหนิฝีท้อจากหัวคำไปถึงตีสามกลางต้นหัวลุงเลยค่ะฝีท้อยถึงแต่ว่าต้นท้อยนะเส้นนี้จะคาดเป็นรอยเส้นเลยผีท้อยเส้นผีกับโตได้ไหมแล้วกับผีท้อไหมเลยค่ะหูถ้าเกิดอย่างเวลาเราจะถอยสมมติว่าพี่นิดถอไปแล้วนิดหนึ่งเห็นตำหนิขึ้นมาปุ๊บคือต้องมานั่งดึงถอยออกต้องถอยแบบนี้ค่ะถอยแบบนี้ค่ะคือถอยหลังไปเลยค่ะถอยหลังไปเลยแล้วพอเราเสร็จมาอย่างเงี้ยคือพี่นิดถอยแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดที่เรามีตำหนิค่ะคือเพราะฉะนั้นผ้าทุกผืนของที่กลุ่มทอผ้าของป้าเที่ยงล่องงุดจะไม่มีตำหนิ
เลยคือมีบ้างนิดหน่อยนะจะมีบ้างนิดหน่อยถ้าว่าเป็นเส้นทางเส้นนี่คือต้องท้อยแต่ว่าถ้าเหมือนเส้นย้อนมั่งในสักโดกเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวัดยาวทางเทพนี่คือพี่ทางเทพต้องท้อยก่อนอย่างนี้เขาเรียกผ้าทออะไรนะคะไอ้นี่ผ้าทอลายไอ้นี่ผ้าทอลายโคคืออันนี้เป็นผ้าไอ้นี่แนวไหนคะเป็นของอะไรหรือต้นของต้นตำรับเดิมของผ้าทอของพระราชทานค่ะมอบมาให้ทุกกลุ่มทุกจังหวัดเลยค่ะเร็วทุกจังหวัดเลยนะคะเร็วแต่จังหวัดไหนกลุ่มไหนเขาจะเกะลายขึ้นมาได้คนถึงพี่ก็ดีนะที่พี่มีโอกาสได้เกะลายโคนในจังหวัดสงขลากับกลุ่มพี่เกะขึ้นมาก่อนเลยค่ะกลุ่มเราแกะขึ้นมาก่อนเลยเป็นลายขอแล้วก็ลายดอกปลิกใช่คะลายดอกปลิกตามมาทีหลังอ่ะตามมาทีหลังแต่ลายโคนี่เพราะว่าเกะได้ก็หน่วยงานทางอำเภอทางจังหวัดเข้ามาสนับสนุนคือช่วงนี้ก็เอาไม่ทันเลยมีออเดอร์เยอะไม่ทันเลยก็คือพอแกะมาได้ก่อนปุ๊บก็คือเราก็จะต้องเร่งที่จะทออันนี้และอย่างผืนหนึ่งใช้เวลานานกี่วันคะถ้า2เม็ดนี้ถ้าเป็นผีทอนะผีทอแค่วันเดียวค่ะพอแค่วันเดียว2เม็ดวันเดียว2เม็ดแค่วันเดียวแต่ว่าถ้าว่าทางลูกค้าลุกมาว่าจะเอาดวนๆก็พี่ก็ทอช่วงกลางคืนพี่จะกลางวันทั้งวันคือได้1ชิ้นแล้ว2เม็ดพอไปกลางคืนพี่จะได้ประมาณเม็ดครึ่งอะไรคือรางวัลพี่ตําได้ทั้งคืนทั้งวันประมาณ4เม็ดมั่ง3เม็ดมั่งค่ะแล้วลูกค้าจะรีบหรือไม่รีบแล้วแต่ลูกค้าจะรีบหรือไม่รีบนะคะแต่ว่าอย่างปกติแล้ววันเดียวชิ้นเดียวจัดได้ให้เลยนะคะ2เม็ดค่ะอย่างตัวลายทั้งหมดเลยนะคะพี่นิดลายไหนยากสุดเป็นลายที่พี่รู้สึกว่าใช้เวลานานแล้วก็ต้องพิถีพิถันมากตอนนี้นั่นน่ะตอนนี้คือลายคอนี่มี12ตะกอเพราะขาเยี่ยมค่ะลายนี้ถ้าขุดโยนไปนึงเขาหรือเพราะว่าข้างหลังนั้นจะหลำมดถูก12เขาอยู่ในตีนนึงใน12นี้12เขาคืออยู่ในเท้าเยียบต้องมี12เส้นถ้าเส้นนึงเส้นไหนโยนคือมันจะเยียบไม่ลงมั่งเลยมั่งเส้นมันจะไม่เปิดค่ะคือแบบเนี้ยน่ะนี่ถ้าว่ามันโยนคือมันจะไม่เปิดค่ะเพราะไม่เปิดลูกเรือมันก็ท้อยมากก็เส้นมันจะขาดค่ะจริงๆแล้วการทอผ้าไม่ใช่สิ่งที่จะทำกันได้ง่ายๆเลยนะคะต้องอาศัยทั้งความชำนาญนำไปสู่ความเคยชินเพื่อให้ได้จังหวะการทอผ้าที่สม่ำเสมอจนออกมาเป็นผืนผ้าทอที่ประณีตสวยงามอย่างที่เราได้เห็นบนกี่ทอผ้านี่แหละค่ะอันนี้คืออะไรคะป้าพื้นผ้ากามาผูกเป็นพวงมาลัยค่ะอ๋ออันนี้เป็นพวงมาลัยแต่ว่าตัวนี้คือจะเป็นผ้าขาวม้านะคะซึ่งเป็นผ้าขาวม้าของกลุ่มผ้าทอป้าเที่ยงนะคะค่ะอันนี้ที่บอกตอนแรกป้าเที่ยงบอกเลยคือจะมี3สีเนาะ3สีของที่นี่จะมีสีเหลืองสีม่วงและก็สีเขียวค่ะแล้วตัวกลุ่มก็คือจะทําเป็นพวงมาลัยอันนี้ที่เราเห็นภาพตรงนี้นี่คือเราได้เข้าเฝ้าพระองค์ไหนบ้างคะที่เราเคยไปเข้าเฝ้าไปเข้าเฝ้าองค์พระราชินีค่ะค่ะพระสมเด็จพระราชินีค่ะอันนี้ที่สุราษฎร์ค่ะอันนี้ที่นราธิวาสค่ะส่วนภาพนี้จะเป็นกับท่านหญิงค่ะท่านหญิงมอป้าท่านหญิงค่ะลายขอพระราชทานซึ่งตรงนี้จะเป็นลายขอพระราชทานตรงนี้ก็คือเป็นลายที่ทางกลุ่มขายดีที่สุดด้วยนะคะตอนนี้ขายดีที่สุดทางราชการเขาจะมาซื้อไปตัดใส่กันเวลาออกงานออกอะไรขายดีที่สุดตอนนี้ขายดีที่สุดเลยแล้วก็จะมีอย่างผ้าบาติกผ้าปฏิกยาไอ้นั้นท่านมอบมาให้เพิ่งมอบแต่ยังไม่ได้เก็บลายจริงท่านคือเป็นพระราชทานลายนี้มาให้นะคะซึ่งอันนี้ทางกลุ่มก็ได้รับมาก็คือก็ยังไม่ได้แกะลายยังไม่ได้เกะลายเพิ่งได้รับมาค่ะซึ่งในอนาคตเราก็จะได้เห็นลายแบบนี้อนาคตต่อไปอาจจะได้เห็นลายนั้นขึ้นอย่างความภูมิใจของป้าคืนคืออะไรคะที่ได้มาอยู่ที่กลุ่มคือความสำเร็จในการที่มาทอผ้าได้ผ่านมาตรฐาน
ค่ะแล้วก็ได้ผ่านมาตรฐานได้ประกาศโอท็อปได้สีดาวนะค่ะแล้วก็ได้มาตรฐานแล้วตอนนี้ป้าเที่ยงเกได้รับโล่อีกต่างหากสำหรับอันนี้เป็นโล่อะไรเดี๋ยวขอหยิบขึ้นมาดูนิดนึงโล่อะไรคะโล่ที่ป้าเที่ยงเกเป็นบุคลากรดีเด่นในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาการศึกษาของชุมชนซึ่งจริงๆที่นี่แต่เดิมที่ป้าเที่ยงตั้งกลุ่มขึ้นมาคือไม่ได้คิดแค่ทอผ้าหรอกก็คือการที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาก็คือเหมือนช่วยเรื่องพัฒนาหรือว่าเราช่วยเรื่องการเรียนรู้หรือวัฒนธรรมที่อยู่ในชุมชนด้วยนะคะอย่างอีกอย่างนึงก็คืออย่างกลุ่มทอผ้าเนี่ยก็คือจะมีลายเยอะมากเลยใช่ไหมคะที่เราทอกันอยู่ค่ะมีลายมากหลายลายด้วยนะคะแต่ในอนาคตข้างหน้าที่ประคืนมองก็คือว่าเนี่ยผ้าลายผ้าพระราชทานนี้จะต้องปรากฏอยู่ในกลุ่มอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้พี่นิดเล่าถึงแผนในอนาคตของกลุ่มทอผ้าป้าเที่ยงหน่อยค่ะค่ะคือแผนอนาคตนะพี่ตั้งเป้าหมายว่าพี่จะตั้งเป็นกลุ่มศูนย์เรียนรู้ค่ะเพื่อจะให้ชุมชนของเรานี่ได้สืบต่อไปค่ะในอนาคตข้างหน้าคือไม่ใช่ว่าเป็นแค่นักเรียนที่อยู่ในเทพาหรือในสงขลาเท่านั้นแต่ว่าพี่นิดก็จะเปิดให้นักเรียนที่จากจังหวัดอื่นๆสามารถเข้ามาเรียนรู้ที่นี่ได้คือสามารถเข้ามาได้ถูกสุขเลยถูกทุกกลุ่มเลยค่ะคือสามารถจะไฮฟาร์มอยู่อะไรได้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วแผนการตลาดนะคะพี่นิดมองการตลาดเอาไว้ยังไงบ้างว่าเราอยากเห็นผ้าของเราไปไกลขนาดไหนคะอยากจะให้ผ้าของเราได้ออกต่างประเทศด้วยค่ะแล้วก็คนยินได้โอกาสที่อาจารย์เข้ามาทำงานวิจัยก็ได้เอาผ้าลายฮานหนึ่งออกไปสามกีเลยค่ะเอาไปเดินแฟชั่นโชว์ที่ไดอาน่าก็ได้บินที่รู้จักของประชาชนและก็คุณทั่วไปด้วยค่ะแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆด้วยค่ะค่ะอันนี้คือสิ่งที่ทางกลุ่มผ้าป้าเที่ยงคือวางแผนเอาไว้นะคะคือนอกจากจะอยากจะให้เป็นที่รู้จักในประเทศแล้วก็อยากจะให้ออกนอกประเทศด้วยอยากจะ go inter ด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องศูนย์เรียนรู้อันนี้เราแผนแล้วมีคุยแล้วคือมีอาจารย์ทิวัฒน์นะเข้ามาติดต่อว่าจะให้นักเรียนนี้มาเรียนอาทิตย์ละ 2-3 ชั่วโมงก็รับปากกับท่านอาจารย์แล้วถึงพอดีช่วงโควิดก็เลยหยุดซะก่อนค่ะคือหลังจากโควิดไปแล้วเชื่อว่าเราก็จะสามารถเปิดให้น้องๆ นักเรียนเข้ามาเรียนรู้ที่กลุ่มทอผ้าได้ได้ค่ะแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดจะมีโรงเรียนอื่นๆค่ะก็คือสามารถติดต่อมาทางกลุ่มได้ได้ค่ะถ้าอยากจะมาเรียนรู้หรือมาชมการทอผ้าที่นี่ได้ค่ะก็ได้เช่นกันนะคะจากอาชีพกรีดยางเปลี่ยนมาเป็นกรีดทอผ้ามือสองจนในที่สุดกลายมาเป็นผืนผ้าลายสวยในปัจจุบันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวล่องวุฒอีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ในอนาคตอีกด้วยค่ะ